น้องเกียร์ไงเนี่ยตัวน้อยๆนี่นะอันนี้หนังหายสู้ๆนี่เท่าไหร่38อุ้ยอยู่หลังสี่ชิ้นหาดเลยค่ะตัวนี้ไม่เบาๆปลานั่นอาม่าคือสินะปลายของแจ้งมาใจพร้อมเคอันนี้ก็รับบทเป็นคนถ่ายบล็อกคนหนึ่งนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งถ่ายเปล่าๆนะคะแบบบอดี้อันนั้นเลยนะลาคีเลยใช่ไหมใช่ตั้งใจไม่ตั้งใจเลยตั้งใจเพราะว่าพวกพี่ว่าไม่ได้แบบพวกพี่น่าจะไม่รอดใช่มันต้องจองด้วยนะราคาต้องจองด้วยเดี๋ยวเราจะได้เดินเส้นทางนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเส้นศึกษาธรรมชาติเดิมนะครับซึ่งทางอุทยานได้ทำไว้แต่ตอนที่ขอจดทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับประมาณหลายปีแล้วนะครับผมก็จำไม่ได้อันนี้มันนานมากแล้วก็ไว้ให้เป็นแบบเส้นน้องนักเรียนศึกษาเวลามาศึกษาหรือว่าเข้าค่ายอย่างนี้นะครับระยะทางเนี่ยนะครับจากจุดที่1ถึงจุดที่10เนี่ยระยะทาง 1,500 เมตรเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยค่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นคอนกรีตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของเขาช่องเขาเป็นมาทำให้นะครับเป็นโครงการอะไรสักอย่างนึงเขาเรียกว่าลดขยะมลพิษนะครับขยะคืนสู่ท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับเขาเอาพวกเศษกระป๋องเศษแก้วที่เป็นผลิตจากผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยครับมาบดส่วนตัวไหนที่เป็นพวกกระป๋องก็มาบดรวมกับพวกหินเพื่อมันโรยส่วนพวกเป็นซองเป็นไรเขาก็ต้มแล้วก็เหมือนกับยางมาต่อยครับลาดนะครับเป็นการลดขยะนะครับอันนี้เป็นโครงการเผาช่องนะครับเพิ่งมาทำได้ประมาณสักน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเองนะครับรับมอบไป1ถึง10เนี่ยระยะทาง 1,500 เมตรนะครับเดินง่ายนะครับช่วงนี้ไม่มีน้ำตกนะนะครับน้ำตกของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด10ชั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราจะเดินถึงแค่ชั้นที่4คือจุดนี้นะครับพอถึงชั้นที่4ปุ๊บเราก็จะเดินเบี่ยงขึ้นไปเพื่อจะขึ้นถ้ำนะครับเราจะเดินจากจุดที่10เนี่ยนะครับเพื่อขึ้นถ้ำอีก500เมตรนะครับ500เมตรแค่นั้นเองแต่การเดินป่าศึกษาป่าเนาะแล้วเวลาลงจะลงอีกเส้นนึงนะครับเดินมาประจบตรงจุดที่10เนี่ยอันนี้จะมีคนเดินสวนทางกันนะครับ1ถึง10ช่วงนี้ก็ลงกลับเลยใช่ครับแล้วก็ลงมาตรงพร้อมนะครับค่ะแต่มันจะเป็นทางเดินอย่างนี้ตลอด1กิโลครึ่งทางเดินอย่างนี้เลยสวยเลยนะครับจะถามคุณพี่ที่อยู่ด้านล่างอะค่ะเขาบอกว่าหน้าฝนก็ไม่ได้ปิดจริงๆมันจะมีช่วงฤดูที่มันปิดอยู่แล้วเดิมอยู่แล้วเนี่ยคือเดือนหน้าครับพฤษภาเนี่ยมันจะปิด1เดือนปรับปรุงเพื่อเป็นการปรับปรุงฟื้นฟูธรรมชาตินะครับแต่ตามนโยบายของทางอุทยานจริงๆแล้วเราจะต้องปิดอยู่ที่3เดือนนะครับเพื่อฟื้นฟูป่าแต่ทีนี้เนี่ยมันด้วยเนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเขาก็เลยปิดแค่1เดือนนะครับอ๋อถ้างั้นอันนี้ก็ยังไม่อันตรายเนาะถ้ามาช่วงหน้าฝนพวกนี้จะเขียวนะครับมีมอสมีเฟิร์นมีพวกอะไรพวกไปกับประตูทางเข้าเมืองเขานะครับเขาบอกว่าเป็นประตูเหมือนเป็นประตูหัวหน้าที่เป็นลักษณะหน้าเข้าหากันนะครับจะมีนะครับเป็นประตูทางเข้าเมืองอย่างตอนช่วงไหนที่หน้าร้อนเนี่ยเวลาเราเดินออกมาตรงนี้มันจะเย็นเลยเย็นทุกเลยนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าแต่ว่าถ้าทางเป็นราคาเองเนี่ยมันจะเป็นประตูหัวเต่าไม่ใช่ประตูหัวเต่าเป็นประตูเต่าประตูเต่าซึ่งลักษณะเป็นลำตัวแล้วก็เป็นหัวเลยอ๋อเคยเห็นนะครับฉะนั้นเลยหลายๆคนที่ไปตรงนู้นเนี่ยเขาจะอธิษฐานหรือขอในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าเต่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีอายุยืนนะครับก็เลยขอสุขภาพส่วนทางนี้เองเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะขอในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโชคลาภอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าหน้าเขามีความเชื่อว่า เขาเป็นราชาแห่งทรัพย์สมบัติอยู่แล้วเนาะนะครับในความเรื่องของทรัพย์สมบัติหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วเดิมอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวการขอนะผมแนะนำว่าเจตนาในการขอเนี่ยถ้าเรามาผมแนะนำว่าให้ขอเจตนาเลยคือเรื่องเดียวมันจะได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยมันจะได้รู้ว่าเจตนาในการขอเนี่ยมันชัดเจนโชคลาภทรัพย์สินแล้วแต่นะครับอันนี้ขอพยายามแต่ละจุดหรือว่าในการที่เรามาเที่ยวแต่ละครั้งพยายามให้เน้นคือเรื่องเดียวแค่นั้นใช
ช่ครับมันจะได้รู้ว่าเราพอแล้วมันเจตนามันส่งเหลวเงี้ยในเจตนาเนาะถ่ายรูปไปไหมอย่างเถาที่พี่เห็นกันเนี่ยที่มันเป็นอย่างจังหวัดยังไงอันนี้เขาเรียกเป็นเถาที่เกิดขึ้นในเฉพาะถิ่นเขาเรียกพืชถิ่นเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวเขาก็เลยสามารถจดเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเซี่ยวกุลังกานะครับเนี่ยเหรอยักษ์ยักษ์ใช่ถ่ายไปกันเซี่ยวกุลังกาเป็นลักษณะขนาดแบบตอนที่มีลำธารด้วยค่ะใช่แต่ก็เหมือนทุกที่ที่เราเดินแท็กกิ้งนี่มันจะร้อนแบบนี้แหละมันไม่มีลมไม่มีลมแบบการเอ่ยอะไรเอ่ยแม่นี้ถ่ายวิดีโอนะจริงจังสวยมากลองอ่ะคือถ่ายเอานิ้วตัวเองเมื่อกี้นิ้วปิดเลนตื่นเต้นมีเรื่องแก่เรื่องถ่ายภาพแก่กันละได้ครับใช่อ๋อขึ้นขึ้นมาอันนี้สวยอ่ะว้าวถ่ายตัวเองใช่ไหมไปก่อนใช่ฉันถ่ายตัวเองI love มากเลยที่เกลือใช่ไหมเวลาคนเปล่าเราเดินเขาจะตำพริกปลาแล้วก็มากินงั้นมันก็เปรี้ยวสิเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนฝาดฝาดเปรี้ยวๆนะขอถ่ายรูปเขาก่อนไม่เดือดปลาการเสียงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเลยจะเจอแค่ห้าเสียงแต่ทีนี้ตามด้วยประวัติเขาเลยบอกว่ามันมี9เสียงก็เลยต้องสำรวจเพิ่มพอสำรวจเพิ่มเนี่ยนะครับพี่เขาก็เดินสำรวจข้างบนนู้นสันเขาข้างบนนู้นนะครับแล้วไม่เจอนะครับตอนเย็นมาพี่เขาฝันพี่ศึกษานะครับอันนี้เขาพี่แกชื่อพี่ศึกษาศรีสุพรรณเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายนักการที่นี่นะครับก็เลยสำรวจเพิ่มพอสำรวจแล้วไม่เจออย่างที่อาบอกก็คือฝันก็บอกว่ามีคนบอกว่าอยู่ช่องนี้นะก่อนถึงน้ำตกก็เลยต้องได้ลอยตัวจากข้างบนครับลอยลงมาเพราะว่าเมื่อก่อนจุดนี้มันไม่ได้ขึ้นได้พอโรยตัวลงมาเลยมาเจอพอมาเจอปั๊บนะครับก็เลยต้องได้เปิดฝาฝั่งนี้ขึ้นมานะครับเสียงที่9นะครับทำไมถึงได้เจอเสียงที่9ก่อนก็มีนัยยะว่าการที่เราได้ขอพรปั๊บเนี่ยมันจะได้มีความเจริญก้าวหน้าก้าวแห่งความสำเร็จก้าวแห่งความร่ำรวยนะครับก้าวแห่งความมั่งคั่งอย่างเงี้ยนะครับคือเลข9มันมีความหมายนัยยะหลายอย่างนะครับแล้วก็มันเป็นมงคลด้วยสองพุทธนามาในสองโอเคโอเคไปไปขึ้นมาด้วยกันต้องรอดนะคะคุณโอเคแล้วก็เข้าท่าจะลำบากที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนคนตนจุดนี้คนจะเป็นลมบ่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเมื่อก่อนมันแค่ใช้เชือกเนาะมาเลยใส่แรงเป็นเยอะตอนนี้เป็นทำลาเป็นแบบเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่20อันนี้ต้องขอ17 18เดี๋ยวพี่ไปขึ้นเงินก่อนใช่เดี๋ยวพี่ไปขึ้นเงินก่อนมันใช่เลยแหละขอบคุณนะคะคุณนาคีคุณนาคีน่ารักจังเลยอันนี้เมื่อก่อนครับก็ตายน้อยอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนครั้งคือเดิมอันนี้จริงๆแล้วจะมีรอยตวัดเท้าตวัดอะไรใช่ใช่เห็นมันมีรอยแบบว่าบากเอาไว้นะอันนี้อาไม่ได้โกหกอันนี้เมื่อก่อนเป็นทางขึ้นจริง
เขาเรียกว่าทางขึ้นบันไดลิงเพื่อจะขึ้นน้ำตกชั้นที่5ของเขตกาสิตต้องขึ้นทางนี้โดยคิดอย่างเดียวมีทางเดียวครับทางเดียวเมื่อก่อนเขาจะมัดเชือกแล้วก็เอาไม้อ่ะหย่อนลงมาถึงตรงนี้ขอถ่ายรูปกับกระต่ายหน่อยเมื่อก่อนไม่ต้องถ่ายอาร์มแล้วถ่ายอาร์มไปแล้วสวยสวยสวยอ่ะเรามั่งสิเรามั่งเออสวยว่ะเธอขึ้นไปเธอขึ้นไปฉันจะถ่ายให้เสียงท่านอยู่ตรงนี้เสียงจะเป็นชื่อแม่ท่านคือแม่ย่าผลิตท่านก็มีตาด้วยนะจับกล้องปั๊บก็เห็นตาเลยอ่ะจริงอันนี้คือเสียงสุดท้ายเสียงที่สี่อ่ะเสียงนี้อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับเดี๋ยวอันถ่ายให้พี่ว่าจะหยดขนาดนี้ก่อนได้ขนาดนี้มองจะลงมาแล้วนะครับผมนี่ถ้าเรามาช่วงนี้นะจะได้ออกมาอันนี้เขาเรียกว่าปอกใบบัวนะครับออกมาเป็นเหมือนใบบัวเลยอ๋อหมายถึงว่าการขุดเกี่ยวทรัพย์อยู่ถ้าฉะนั้นเราจะมาเปิดทรัพย์กันตรงนี้นะครับเปิดทรัพย์เปิดกระเป๋านะครับให้เปิดกระเป๋าเหรอครับเปิดกระเป๋าแล้วก็โกยเข้าอย่างเงี้ยครับโกยเข้าสายมูสายมูเราจะมีสายมูเราจะมีสายมูด้วยบางอันนี้มันเป็นบางกลุ่มเขาทำกันใช่ใช่ก็ทำแบบไม่เสียหายไม่ได้ทำใช่เขาไม่ได้ทำลายธรรมชาติก็ทำซึ่งจุดนี้บางคนเขาถ่ายภาพมาจุดนี้เองมันจะเป็นเหมือนสีทองฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนท้องประคังของย่าถ้าแสงมันเข้ามันจะสีทองกว่าไหมคุณเปิดเราไปครับคุณบุญอ้าวเหรอ sorry ไม่อีตรงนี้อ๋อเหรอเอามาเก็บไว้ไม่อีตรงนี้ระวังมันหล่นเอาไว้ตรงนี้แทนเปล่ายังเปิดกระเป๋าแล้วเหรอยังไม่ถึงเปิดแล้วโกยซับโกยซับแต่ก็ทองจริงเลยดูดิใช่เดี๋ยวเราทำไมทองล่ะแปลกจังเลยอ่ะแสงสะท้อนตาจริงไม่เห็นนะใช่แต่ดูวิดีโอเดี๋ยวเราจะเข้ามานะครับแล้วก็ข้างบนเปิดกระเป๋าแล้วเราก็โกยนะอาจจะใช้คำว่าโกยเงินโกยทองโกยโชคโกยลาภแต่ไม่ได้โกยดินเข้าโกยว่าสมุนบารมีไม่เอาดินโกยทิพย์โกยทิพย์โอเคโกยทิพย์โกยทิพย์ขอเปิดนะครับขอทรัพย์จากย่าอย่างเงี้ยนะครับลองครับได้น้องคนชอบอมยิ้มน้องของกินอะไรยังไงไปยังไงเที่ยวไงวัดหรืออะไรอะไรเงี้ยบอกมาเดี๋ยวเอาพายเที่ยวเป็นไกด์ให้เลยบรรยายให้ด้วยสุดยอดบรรยายดีด้วยเข้าใจง่ายน้องอามพยายามหลับตาฟังนะไม่เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ตามูสุดยอดเลยสุดยอดเลยธรรมชาติสรรสร้างมากแล้วตรงเนี้ยเราขึ้นมาเหรอเราจะได้ลงเราไปดูชมวิวกันเนี่ยเราจะได้จุดชมวิว
จ๊ไปก่อนได้เลยไอ้ขาวๆคือน้ำโขงขาวๆขาวๆคือขาวๆนู่นไกลๆตอนนี้มัน PM อ๋อที่สะท้อนนู่นนู่นขอบๆนู่นแต่ตอนนี้คือมัน PM บังเราอยู่ใช่หมอกจังๆโอ้สวยว่ะเหมือนหินสันบางๆเขาชูมือกันหมดแล้วป่ะทำท่าแรปเตอร์ยิ่งจริงไม่ถ้ากระโดดมันหลายทีมันไม่พร้อมกันไหวไหมถามตัวเองทำไมดูในนี้มันเหมือนเลยเนาะอืมบางคนเขาก็บอกว่ามันคล้ายนะใช่เย็นเนาะคุณเนี่ยเช่นหน้าที่กลับไปผมก็หนาวจริงมันจะเป็นฟิลหนึ่งใช่คงเย็นกว่านี้คืออันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ยแถววันข้างหน้าเออฉันอยากมาอันนี้ส่วนของเมืองลับแลอันนี้คือเมืองบางบดนะครับเมืองบางบดเมื่อก่อนนี่ต้องแกะของบางคือเข้าไปได้แต่ตอนนี้มันหินปิดปากก็ไม่ควรแหละที่สังเกตหินข้างบนเห็นไหมมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์เขาบอกว่าอันนี้คือมันเป็นรูปสัญลักษณ์ของเมืองนั้นนะตามคำเล่าคำกล่าวเขามาเห็นไหมรูปเหมือนคนยืนบนหินนะแล้วก็เป็นหนอนขึ้นนะตรงนั้นป่าฝั่งนู้นคือป่าเขาเหรอเราจะจินตนาการเป็นถ้ำอันนี้จริงๆเป็นถ้ำที่สังเกตว่าก้อนหินกับช่องหินมันไม่เซ็งไงเหมือนก้อนข้างล่างใหญ่กว่าแล้วไม่รู้ล่วงไหมเหมือนกับคนเอามาวางตรงๆนักจริงว่ะเอามาปิดเองไม่แน่ใจจะเป็นอย่างนั้นมันเขาเอามาปิดตามจินตนาการตามความเข้าใจของใช่มันถ่ายมันใหญ่กว่าความธรรมชาติเขาก็ยังมีแต่เย็นมากเลยนะตรงเนี้ยเป็นช่องลมอะนะแล้วเหมือนประตูเมืองทั่วไปที่จะต้องมีอะไรกันฝนนะเนาะมันก็เป็นแค่ช่องเนี่ยเป็นหินมากันไว้กันฝนแบบก๊อกๆถ่ายยังสิแล้วก็จะของบ้านมาเปิดให้คือกันฝนกันลมนี่จะเป็นถ้าจะถ่ายโดยบางประมาณนี้แบบเนี้ยโอเคไม่ขยับลงไปอีกครับแนบนิดนึงครับโอเคประมาณชิดอีกนิดนึงครับโอเคชิดไหนนั่นแหละครับคงไม่ใช่ชิดลมนะพี่นะมีสัมผัสรายได้บางอย่างหนึ่งนะนี่โอเคได้ครับหายไหมหายไหมพี่มันขายแล้วขายไม่ถ่ายหน้ามาครับหน้ามาทุกคนหน้ามาน้องอามถ่ายตรงนี้ให้พี่หน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไป